แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าก็มีแล้วนะครับเรื่องคข่ะองการยื่นยติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256กลับเป็นมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาชื่อกันและไปยื่นต่อประธานชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับเพื่อเขาบอกว่ามาตรา256ก็เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสสรขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับครับขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าชื่อที่เข้ามาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่และสำคัญคือว่าจะเร่งบรรจุให้เข้าวาระการประชุมภายใน15วันครับบรรยากาศที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อช่วงเช้านั้นคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็รับยติยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยครับจากคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและก็ตัวแทนอีก6พรรคร่วมฝ่ายค้านครับคุณสมพงษ์ก็บอกนะครับว่าหลังการหารือร่วมกันแล้วเนี่ยเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะตรวจสอบแล้วว่ามีข้อบกพร่องจำนวนมากส่วนสาระสำคัญของยติก็คือขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256เพื่อเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมาดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญครับและยติดังกล่าวนั้นเป็นยติร่างที่ต้องร่างร่วมกับประชาชนซึ่งการยื่นยติในวันนี้ไม่มีตัวแทนพรรคก้าวไกลนั้นนะครับนายสุทินคลังแสงก็ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลนั้นได้มีการร่วมลงชื่อในยตินี้แล้วไม่น้อยกว่า30คนแต่วันนี้ครับอาจจะยังพิจารณาในรายละเอียดและอาจจะมีการแถลงข่าวในนามพรรคก้าวไกลเองซึ่งหลังจากนี้อาจจะมียติอื่นจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นเพิ่มเติมซึ่งหากยติที่จะยื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็จะสนับสนุนขณะที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวครับว่าหลังจากนี้จะนำยติที่ฝ่ายค้านยื่นมานั้นไปตรวจสอบความถูกต้องครับว่ามีสมาชิกเข้าชื่อครบถ้วนเรียบร้อยหรือไม่จากนั้นก็จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภามั่นใจนะครับว่าจะทันในสมัยการประชุมนี้แต่ต้องยอมรับว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256นั้นต้องเริ่มตั้งแต่วาระที่1ไปจนถึงวาระ2และ3ซึ่งอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายจากนั้นก็จะบรรจุระเบียบวาระภายใน15วันนับจากวันนี้ตามกฎหมายแล้วก็ตามระเบียบข้อบังคับนั้นเมื่อประธานรับแล้วก็จะส่งให้หน่วยงานก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบของการเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเป็นบทบัญญัติในหมวดพิเศษซึ่งกำหนดคุณสมบัติของการเสนอไว้ต่างหากจากกฎหมายทั่วไปเช่นต้องมีสมาชิกเข้าชื่อกัน1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ขณะนี้เรามีอยู่488ยังไม่นับท่านใหม่489แต่ว่าจำนวนสมาชิกก็ต้องมี98คนนะครับอันนี้เป็นตรวจสอบรวมทั้งส่วนประกอบเช่นเหตุผลหลักการต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนเมื่อตรวจสอบสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน15วันเป็นไปตามข้อบังคับก็ส่งวันนี้ก็ถือว่ารับตั้งแต่วันนี้นะครับรับตั้งแต่วันนี้เมื่อกฎหมายเสนอโดยสมาชิกก็รับตั้งแต่วันนี้15วันก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะรีบจัดการตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายและข้อบังคับต่อไปครับส่วนร่างของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีรายงานว่าจะยื่นในช่วงสิ้นเดือนนี้สามารถนำมาบรรจุเข้าเป็นวาระการพิจารณาของสภาได้ทันทีเพราะว่าเป็นเรื่องที่สภาอนุญาตให้กรรมการไปทำหน้าที่ในการศึกษาและให้กลับมารายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าการยื่นยติของฝ่ายค้านต่อประธานสภานั้นเป็นเรื่องของฝ่ายค้านไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจึงไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่มีการมอบหมายให้ตนดูแลในเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาซึ่งการดำเนินการอาจต้องช่วยกันหลายคนอีกทั้งยังต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าจะมีความชัดเจนในปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้ทราบได้เห็นจากข่าวเหมือนกันเขาจะต้องเสนอมาร่วมมาปรึกษาทางรัฐบาลเพื่อจะไม่ทราบนะต้องยื่นกับประธานอาจารย์คะแล้วร่างที่รัฐบาลจะเสนอควบคู่ไปนี้ให้อาจารย์เป็นคนดูนะคะที่ท่านนายกไม่ได้อ้าวใครดูก็ยังไม่ถึงเวลาจะมอบหมายมั้งอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอาจารย์ก็อาจจะช่วยกันหลายคนแต่ว่ายังไม่ได้มอบหมายอะไรเพราะว่ารอฟังที่กรรมการชุดคุณพีรพันธ์เนี่ยจะยื่นเห็นหรอกปลายเดือนมั้งใช่ไหมใช่ค่ะปลายเดือนนี้ปลายสิงหาถ้าตั้งสสรนี่คือต้องใช้เวลานานก็ขอเวลาคุยกันก่อนก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าใช้เวลาในการแก้รัฐธรรมนูญที่เมื่อสักครู่นักข่าวถามว่าถ้าตั้งสสรเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหน
าจารย์วิษณุก็บอกว่าเดี๋ยวเราขอคุยกันก่อนจากเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าตั้งสสรเนี่ยใช้เวลาประมาณปีนึงนอกจากนี้นอกจากถ้าเกิดมีสสรแล้วก็ต้องมีเรื่องของประชามติตามมาดูเหมือนไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยโอ้เวลามันก็ใช้กันพอสมควรนะมีการคาดการณ์นะในส่วนของกรรมธิการบอกว่าถ้าจะมีการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการตั้งสสรน่าจะใช้เวลาเนี่ยประมาณ1ปี6เดือน อันนี้ในส่วนของกรรมธิการที่มีการคาดการณ์แต่ก็ต้องยอมรับว่าณวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่กรรมธิการมีภาคประชาชนหรือว่าฝ่ายค้านเท่านั้นยังมีในส่วนของรัฐบาลอย่างอาจารย์วิษณุที่บอกว่ารอผลจากกรรมธิการก่อนสวเองก็รอจากกรรมธิการก่อนพอกรรมธิการชัดเจนในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็จะหยิบยกเข้าสู่ที่ประชุมสภาเดี๋ยวจะมาหารือกันอีกอันนี้กระบวนการกว่าจะเข้าสู่ว่าตกลงจะใช้การแก้256เพื่อตั้งสสรหรือว่าจะแก้เป็นรายมาตราอันนี้นี่ยังไม่ได้ข้อตกลงเดี๋ยวรอก่อนถ้ามีความชัดเจนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน่าจะรู้มากกว่านี้ว่าตกลงจะแก้ทั้งฉบับจะแก้เป็นบางมาตราหรือจะมีการตั้งสสรขึ้นมาและเป็นไปตามกระบวนการต่างๆอันนี้อดใจรอนะคะและในส่วนของคนที่รับฟังความคิดเห็นเขาก็ฟังอีกในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยที่ลงไปชุมนุมเมื่อวานนี้ก็มีคนที่ลงไปชุมนุมเช่นเดียวกันหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะต้องรวบรวมมาเอาเข้ามาคุยกันอีกเรียกว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น